ครับท่านครับผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะและบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะในตัวจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเชิญจากเครือข่ายของนักสื่อไทย PBS นะครับได้มาร่วมประชุมสัมมนานะครับในการแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อภาคพลเมืองนะฮะสื่อสาธารณะต่างๆนะครับและวันนี้นะฮะเราได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของไทย PBS ด้วยนะครับซึ่งได้เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มาร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราด้วยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์สื่อนะฮะเพื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับโดยใช้สื่อนะฮะวันนั้นผมก็แสดงมีรู้สึกขอบคุณมากนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเครือข่ายกับนักสื่อพลเมืองนักสื่อสาธารณะต่างๆนะครับโดยเฉพาะทีมงานของไทย PBS ครับน่ารักมากทีเดียวนะครับทำให้ทางสารสนเทศของพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนได้มีส่วนร่วมและก็เป็นเครือข่ายกับไทย PBS ในครั้งนี้ด้วยครับการสร้างสื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและหน่วยงานนะฮะและที่สำคัญยิ่งก็คือว่าการสร้างสื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาในสังคมด้วยครับเราไปชมบรรยากาศของการประชุมวันนี้กันดีกว่าครับเชิญครับวันนี้ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคเหนือของไทย PBS และเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคเหนือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมีนโยบายสร้างความเป็นสาธารณะในการดำเนินงานสื่อโดยสร้างกลไกการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดประเด็นและการพัฒนาทักษะการสื่อสารของภาคประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวาระและสื่อสารผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่หลากหลายของไทย PBS ในปี2560นี้ทางสสท.โดยฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะจึงได้วางแผนการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสื่อพลเมืองพื้นที่ทางภาคเหนือผ่านพื้นที่การสื่อสารของไทย PBS ในลักษณะในหลายลักษณะได้แก่ข่าวพลเมืองรายการสารประโยชน์และรายการทีวีจึงได้มีการกำหนดการประชุมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคเหนือขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์2560ณหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่อันงดงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไปแล้วนั้นยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางศิลปะวัฒนธรรมในอดีตนครแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้านของอาณาจักรล้านนาทั้งการปกครองเศรษฐกิจศาสนาและวรรณกรรมแต่ที่ผ่านมายังขาดแหล่งที่เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นเพื่อให้ลูกหลานชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้สนใจและศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกๆด้านจึงเกิดมีหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นครับต้องขอบคุณนะครับที่ทางไทย PBS นะครับที่ให้โอกาสนักสื่อจากกรมงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาจากกรมการพัฒนาชนนะครับได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างนักสื่อต่างๆทั้งทั่วภาคเหนือนะฮะที่วันนี้ที่ได้มาร่วมกันนะครับก็การทำสื่อสารสนเทศนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่นะครับในสังคมและในชนบทของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางไทย PBS ไปอย่างสูงนะฮะผมยินภูมิลาวงผมรายงานจากหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ